จอมพลปเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าแกมาพัฒนาลพบุรีใหม่พลิกโฉมหน้ามือเป็นหลังมือและโดยที่แกเป็นทหารด้วยศูนย์การทหารปืนใหญ่เนี่ยและค่ายต่างๆก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายในยุคของจอมพลปเพราะฉะนั้นในกรณีของจอมพลปเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจว่าในบริเวณเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะมองว่าจอมพลปเนี่ยเป็นคนที่มีคุณูปการต่อเมืองลพบุรีใหม่เป็นอย่างมากตัวลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่จอมพลปเนี่ยเลือกในแง่ชัยภูมิว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาแล้วประเทศไทยเนี่ยประสบสภาวะสงครามเนี่ยตัวลพบุรีเนี่ยน่าจะเป็นฐานที่มั่นในการรับมือกับสงครามโลกได้ดีกว่าด้วยชัยภูมิที่ไม่ได้ใกล้ทะเลจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ไกลจนเกินไปแล้วก็มีลักษณะภูเขาโอบล้อมนะฮะมันทำให้เป็นพื้นที่ที่มียุทธศาสตร์ทางทหารที่ดีอีกประการนึงก็คือว่าบริเวณลพบุรีเนี่ยมีศูนย์การทหารปืนใหญ่อยู่แล้วตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยความพร้อมอยู่ประมาณพวกนี้ผมคิดว่าทำให้ตัวลพบุรีเนี่ยจอมพลปเนี่ยเลือกที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และก็ทันสมัยในยุคคณะราษฎรโดยประวัติเนี่ยเรามีหลักฐานค่อนข้างชัดว่านโยบายการพัฒนาเมืองใหม่ลพบุรีเนี่ยมีมาอย่างน้อย2479นะฮะมีการเวียนคืนที่ดินในพื้นที่ฝั่งตะวันออกขนาดใหญ่มากจากตัวเมืองเก่าขอให้นึกภาพว่าลพบุรีเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นเมืองเก่าอยู่แล้วซีกตะวันออกเนี่ยจะเป็นซีกที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาหรือมีความเจริญหรือมีความเป็นเมืองสักเท่าไหร่ในปี2479เนี่ยมีการวางแนวที่ดินที่จะเวียนคืนพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งหมดให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมณขณะนั้นและในประมาณปี2480หรือ81เนี่ยโครงการพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเราก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างด้วยการวางแนวถนนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าถนนพระนารายณ์นะฮะวิ่งยาวตั้งแต่ศาลพระการลงไปทางทิศตะวันออกเพื่อพุ่งไปเชื่อมกับถนนประชาธิปัตย์หรือถนนพหลโยธินและในระหว่างเส้นที่เชื่อมตรงนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างวงเวียนแบบทันสมัย3วงเวียนไล่ไปตามแนวถนนตรงนี้คือเป็นบริเวณวงเวียนสระแก้วนะฮะก็ด้านหลังเนี่ยเป็นโรงหนังทหารบกก็สร้างขึ้นตั้งแต่ในยุคจอมพลปช่วงประมาณปี2480กว่าๆนะฮะเป็นโรงหนังที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในเมืองลพบุรีส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัววงเวียนสระแก้วซึ่งบริเวณแถวนี้เนี่ยจอมพลปตั้งใจที่จะวางผังให้เป็นสถานที่สำหรับคนลพบุรีได้มาพักผ่อนหย่อนใจดังนั้นบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีทั้งโรงหนังสวนสัตว์นะฮะน้ำพุแล้วก็สถานที่ที่เป็นในการพักผ่อนหย่อนใจแบบสมัยใหม่ในยุคนั้นอนุสาวรีย์นี้ก็มาทีหลังมากนะฮะก็ตามที่บอกเนี่ยก็คือปี2537สร้างขึ้นในยุคที่เรียกว่าความทรงจำเกี่ยวกับจอมพลปเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคณะราษฎรอีกต่อไปแล้วหรือเกี่ยวข้องก็น้อยมากเพราะฉะนั้นเหตุผลของการสร้างอนุสาวรีย์นี้ก็คงเป็นด้วยการที่จอมพลปเนี่ยเป็นทหารที่มีความสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ยาวนานที่สุดเป็นฮีโร่ของกลุ่มทหารมากกว่าทำให้อนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นวงเวียนศาลพระการเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ติดกับเมืองเก่าแล้วก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่มาตลอดยาวนานจอมพลปก็จะมีการกำหนดให้มีโรงแรมสมัยใหม่นะฮะแล้วก็โรงเรียนเพื่อรับกับชุมชนที่อยู่ในบริเวณนี้ตัวโรงแรมเนี่ยก็เป็นโรงแรมทหารบกก็หน้าตาเนี่ยจะเป็นที่สังเกตว่าหน้าตาเหมือนตึกริมถนนราชดำเนินกลางที่กรุงเทพแทบจะเป็นแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าขนาดเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กลงแต่รูปแบบสไตล์เนี่ยจะเป็นศิลปะแบบอาร์ตเดโคเหมือนกันทั้งหมดคือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะฮะตามประวัติโรงเรียนจริงๆเนี่ยมีเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นโรงเรียนวัดเสาธงทองซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็มีการย้ายสถานที่ 2-3 ครั้ง
แต่ครั้งล่าสุดที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในปี2481ในช่วงเวลาเดียวกับที่จอมพลป.กำลังขยายพัฒนาเมืองใหม่ลพบุรีนะฮะบริเวณที่เป็นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยปัจจุบันเนี่ยเคยเป็นที่ของทหารปืนใหญ่ก่อนก็ยกให้กับโรงเรียนตัวตึกนี้มีลักษณะพิเศษก็คือว่าในช่วงประมาณทศวรรษ2480กว่าเนี่ยมันก็จะเป็นบริบทของช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2และจอมพลป.เนี่ยก็เป็นผู้นำที่มีลักษณะทหารนิยมและก็ชาตินิยมมากดังนั้นเนี่ยตัวตึกนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสัญลักษณ์และหลักฐานตรงนั้นก็คือบนบริเวณหลังคาของปีกทั้งสองด้านเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีการใช้ตัวบทเพลงที่มีแรงบันดาลใจมาจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6สยามานุสตินะมาแปลงเป็นเพลงสยามานุสติคือในเรื่องของตึกอาคารสถาปัตยกรรมศิลปกรรมเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นสื่อความหมายของจอมพลป.บุคคลเดียวนะแต่ว่าในข้อเสนอผมก็คือว่าเนี่ยเราควรมองหน้าตาตึกรูปแบบตึกและงานศิลปกรรมพวกนี้ในฐานะที่เป็นการพูดถึงอุดมการณ์โดยรวมของกลุ่มคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475มากกว่าหน้าตาตึกและศิลปกรรมในยุคนี้เนี่ยตัวสถาปัตยกรรมก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ถ้าจะพูดถึงสไตล์ที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยก็เราอาจจะเรียกว่าเป็นอาร์เดโคนะจะมีลักษณะเรียบเกลี้ยงองค์ประกอบตกแต่งเนี่ยจะใช้รูปทรงทางเรขาคณิตนะฮะเส้นตั้งเส้นนอนมาจัดคอมโพสิชันของงานให้มีลักษณะดูทันสมัยไม่มีลวดลายไทยหลังคาเนี่ยตัดแบนเรียบทั้งหมดนี้เนี่ยข้อเสนอของผมก็คือว่าเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมที่กำลังพูดถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยความเสมอภาคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สะท้อนผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนในกรณีของพญาพหลพลพยุหเสนาเนี่ยก็เป็นมารับราชการอยู่ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่เช่นเดียวกันนะก็จะมีบ้านพักสมัยที่แกยังทำราชการเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ด้วยพญาพหลเนี่ยก็เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ด้วยคุณูปการทางการเมืองการปกครองขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นทหารด้วยจึงไม่แปลกอีกเช่นกันที่คนที่มีอาชีพทหารทั้งหลายเนี่ยก็จะคิดว่าพญาพหลเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นฮีโร่หรือเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในทางประวัติศาสตร์ทหารเช่นเดียวกับจอมพลป.ดังนั้นพญาพหลเนี่ยก็จึงถูกสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นอยู่ในศูนย์การทหารปืนใหญ่ด้วยแล้วก็มีวงเล็บว่าค่ายพหลโยธินด้วยนะฮะการเกิดขึ้นของอนุสาวรีย์จอมพลป.เนี่ยเป็นการเกิดขึ้นด้วยความหมายอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นการสร้างขึ้นในฐานะที่จอมพลป.เนี่ยเป็นทหารที่เป็นนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดหลายสมัยมากที่สุดเป็นผู้นำที่มีความรักชาติใช้นโยบายชาตินิยมในการบริหารประเทศช่วงสงครามโลกทำให้ประเทศไทยสามารถจะรอดพ้นหรือไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมถึงการที่เป็นผู้นำที่พัฒนาเมืองลพบุรีมากในด้านต่างๆภาพลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้จอมพลป.เนี่ยถูกยกขึ้นเป็นฮีโร่แล้วก็สร้างอนุสาวรีย์แต่เหตุผลทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่ามีน้อยมากที่จะสัมพันธ์หรือยกย่องหรือมองหรือมีภาพลักษณ์ว่าจอมพลป.เนี่ยคือคณะราษฎรผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่การรื้อทำลายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นด้วยเหตุผลอีกชุดก็คือว่าเป็นเหตุผลที่มองว่าจอมพลป.เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่เนี่ย เมื่อไม่นานมานี้ราวๆประมาณ10ปีที่ผ่านมามีนักประวัติศาสตร์ปัญญาชนนักวิชาการแล้วก็นักกิจกรรมทางการเมืองเป็นจำนวนมากนิสิตนักศึกษาเนี่ยเริ่มย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ยุคคณะราษฎรมากขึ้นแล้วก็เริ่มเชื่อมโยงจอมพลป.ในฐานะที่เป็นคณะราษฎรมากขึ้นกว่าเดิมผมคิดว่าสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นของการรื้อถอนทำลายอนุสาวรีย์จอมพลป.เพราะฉะนั้นเนี่ย
ในความรู้สึกของทหารเนี่ยซึ่งผมก็ตอบแทนไม่ได้นะแต่ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเกิดความรู้สึกปะทะกันในจิตใจพอสมควรว่าจอมพลป.ในฐานะที่เป็นฮีโร่ทางวัฒนธรรมทหารเป็นโรลโมเดลของทหารที่สำคัญคนหนึ่งเลยเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องรื้อถอนออกไปด้วยผมคิดว่าในจิตใจของทหารเป็นจำนวนมากเนี่ยก็น่าจะยังรู้สึกว่ามันมีลักษณะต่อสู้กันทางความคิดอยู่ผมคิดว่าคงตอบยากว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่และสิ้นสุดอย่างไรนะฮะตราบใดที่ตัวคณะราษฎรเนี่ยยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีผู้คนโหยหาเรียกร้องและรื้อฟื้นในขณะเดียวกันเนี่ยประวัติศาสตร์คณะราษฎรก็ยังมีคนเกลียดชังไม่ชอบและรู้สึกว่าเป็นรอยด่างของประวัติศาสตร์ไทยอยู่เนี่ยตราบนั้นเนี่ยความขัดแย้งที่มันมีศูนย์กลางอยู่ที่วัตถุสัญลักษณ์และตึกสถาปัตยกรรมคณะราษฎรก็จะไม่มีวันจบไปครับ